สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับคลิปรีวิวรถเหล็กคลิปนี้ขอนำเสนอ Ford Focus WRC จาก Majorette นี่นะครับ Ford Focus WRC รถเหล็กจาก Majorette ที่มีชื่อเรียกกันในวงการว่านกแก้วนั่นเองครับคลิปนี้เราจะรีวิวให้ดูถึงความแตกต่างของ Ford Focus WRC รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะมี2แบบนะครับที่เราเห็นกันแบบเนี้ยมีความแตกต่างกันนะครับและต่างกันตรงไหนและแบบไหนหายากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับก็จะเป็นFord Focus WRC นะครับใต้ท้องรถจะเขียนว่า Ford Focus WRC รหัส BK 300913ครับสเกลก็1:57ด้านข้างครับลวดลายสปอนเซอร์ครับ Custom Ford Abu Dhabi ครับ Ford ล้อขาวครับนี่ครับส่วนต่างที่ต่างกันนะครับท้ายครับสกรีนกับไม่สกรีนครับนี่ครับคือความต่างของมันครับดูส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับว่าบางรุ่นไม่มีสกรีนตรงนี้ครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับแต่ที่หลักๆ ก็คือสกรีนท้ายกับไม่สกรีนท้ายครับครับในส่วนของด้านหน้าครับกระโปรงหน้าก็ลวดลายเหมือนกันหมดครับหลังคาครับ BP ครับดูด้านนี้นะครับ BP ครับเหมือนกันครับด้านข้างเหมือนกันท้ายครับอย่างที่บอกครับสกรีนกับไม่สกรีนครับในส่วนของตัวผมมีโอกาสได้จับและได้เจอมาทั้ง2คันครับต้องขอบอกว่าแบบไม่สกรีนหายากกว่าครับสำหรับตัวผมนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่สวยงามมากนักสะสมก็เก็บกันเยอะครับรุ่นนี้เพราะว่ามันสวยครับลวดลายสวยงามครับครับกระจกเป็นกระจกดำทึบนะครับมองไม่เห็นข้างในครับว่าพวงมาลัยอะไรแบบไหนครับรายละเอียดตรงนี้ครับอาบูดาบีครับตรงนี้มีเหมือนกันครับทั้ง2คันครับยังไงก็ตามหากันให้ครบนะครับทั้ง2แบบเราสายเก็บสายสะสมครับต้องเก็บทุกรายละเอียดครับ Ford Focus WRC จาก Majorette ยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ